ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมหนุ่มโคราชนะครับก็มาเจอกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปของการพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณหลายท่านนะครับที่นะครับโทรมาขอแล้วก็โทรมานะครับชมนะครับติชมกันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เกิดความสับสนโอลบะโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าติดอาวุธนะครับโดยที่ไม่มีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสได้ชี้แจงใดๆทั้งสิ้นสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกวันนี้นะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะเรียนนะครับทุกท่านว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติการของเราก็คือว่าวันนี้เนี่ยทหารโดยคณะคสช.เนี่ยนะฮะไอ้พวกแก๊งโจรปล้นชาตินี่นะฮะได้พยายามทำทุกทางนะครับเพื่อที่จะยับพวกเราโดยเฉพาะบรรดากลุ่มการทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือถูกจับดำเนินคดีโดยไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเพราะมันเป็นกฎอัยการศึกเมื่อมันมีกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเขาสามารถควบคุมใครก็ได้หรือสงสัยใครก็ได้แล้วก็ยัดข้อกล่าวหาให้เขาซะก็เหมือนกลุ่มการเนี่ยนะครับอปปช.นะครับก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นซ่องโจรนะครับเป็นซ่องโจรหรือสะสมอาวุธหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับนายวินยัตนะครับชาติมนตรีทนายความจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อประชาเพื่อสิทธินะครับมนุษยชนหรือว่ากนศเนี่ยครับแจ้งว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาอัยการศาลนะครับมณฑลทหารบกที่23ได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับกลุ่มผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลขอนแก่นโมเดลนี่ก็คือกรณีถูกจับอาวุธปืนนะครับหรืออาวุธสงครามนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เป็นอปปช.นะครับก็ของพี่โบน่ะนะฮะนะครับแลมโบอีสานนะครับหรือว่าอัฐสุพรอัฐาวงศ์นะฮะก็ถูกข้อกล่าวหาทั้งหมดใน26คนนะครับต่อศาลมณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดำที่นะครับ 10กนะครับ2557นะครับในฐานความผิดดังนี้นี่คือมันยัดให้นะฮะร่วมกันฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง 2. ร่วมกันสะสมกำลังคนหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินนะครับให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายโอ้โหขนาดนั้นนะฮะตราเตรียมการอื่นๆใดหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือรู้ว่าจะมีการก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ 3. เป็นซ่องโจร 4. มีและร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนไอ้อันนี้นะครับเป็นปืน11มม.นะครับที่มันแจ้งความนะครับแม่งปืน11มม.แม่งก็พบกันเกลื่อนฮะทำไมมึงไม่ไปจับไอ้พวกโจรผู้ร้ายว่าที่ใช้ปืน11มม.ฮะนี่แม่งมาจับประชาชนเดี๋ยวผมจะอธิบายความว่าทำไมเขาถึงมีพวกนี้นะฮะ5นะครับมีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ6พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะไม่มีเหตุอันควรมากนะฮะมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตนะฮะก็คือลูกกระสุนปืนนั่นแหละมีเครื่องยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็คือเสื้อเกาะแม่งบ้านะฮะมีเครื่องวิทยุคมนาคมนะครับคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะนายวินยัตกล่าวว่าอัยการยื่นฟ้องทั้ง9ข้อกล่าวหานี้กับผู้ต้องหาทุกคนซึ่งโทษสูงสุดคือประหารชีวิตขณะที่ทนายจากกนศนะครับได้เตรียมคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวและเตรียมหลักทรัพย์นะครับ
และไม่น้อยนะครับไม่น้อยกว่า 400,000 บาทนะครับที่จะยื่นประกันตัวต่อศาลเบื้องต้นยื่นได้7รายและจะทราบในวันนี้ว่าศาลทหารนะครับจะให้ประกันตัวหรือไม่นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีการนำตัวจำเลยทั้งหมดนะฮะมาศาลแต่มาศาลนะครับทั้งหมดเนี่ยมาศาลแต่อย่างใดนะครับทั้งที่โดยปกติคดีในศาลในวันที่ฟ้องจะต้องนำตัวจำเลยมาศาลหรือใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับศาลได้นัดพร้อมและสอบคำนะครับสอบคำนะครับจำเลยในวันที่21นะครับสิงหาคมนะครับเวลา 9:00 นที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะฮะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านฮะนะครับผมต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับในฐานะที่นะครับพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงนะครับที่ต้องการจะจัดการนะต้องการที่จะต่อสู้นะครับกับคณะคสช.แล้วได้ระบอบประชาธิปไตยมาอย่างสมบูรณ์แบบผมเรียนท่านผู้ฟังท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีความจำเป็นพวกเราเนี่ยนะครับมีความจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้ทุกท่านฮะท่านลองคิดดูว่าคดีความเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรณีของอพปช.นะครับเอากันง่ายๆคิดกันง่ายๆนะฮะอพปช.เนี่ยนะฮะก็คือเป็นการฝึกนะครับฝึกเพื่ออะไรครับแต่ไอ้พวกบ้าเนี่ยไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยไอ้สารปัญญาอ่อนไอ้สารทหารปัญญาอ่อนเนี่ยแม่งใช้วิธีไงแม่งแจ้งข้อหาผู้ก่อการร้ายโทษประหารชีวิตแล้วผมถามหน่อยฮะแล้วไอ้มือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยแม่งเป็นผู้ก่อการร้ายไหมไอ้พวกเหี้ยทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ออกมาเอาปืนมายิงนะครับแม้กระทั่งไอ้อิสระเนี่ยครับไอ้ควายอิสระเนี่ยฮะต่างๆนานาแม่งมีปืนทั้งนั้นน่ะทำไมพวกมึงไม่ไปจับทำไมไม่ไปแจ้งความอ่ะไอ้โลนอิสระเนี่ยแม่งหัวหน้าซ่องโจรเลยฮะชัดๆเลยแม่งมีทุกอย่างยิงกันหน้าปปช.เอาปืน M16 เอาปืนอาก้ายิงไม่เห็นมึงจะพูดเหี้ยอะไรสักอย่างเลยไม่เห็นไปจับตัวไอ้โลนอิสระว่าเป็นหัวหน้าซ่องโจรหาอะไรสักอย่างเลยเนี่ยแม่งเฮงซวยแบบเนี้ยฮะวันนี้เนี่ยมามันต้องซัดกันแล้วล่ะครับผมบอกได้เลยครับในเมื่อมึงทำกับประชาชนอย่างนี้นะก็ไม่ต้องปล่อยกันครับประชาชนคือนะครับประชาชนคือคนที่เขาออกมาป้องกันเนี่ยเอาถามหน่อยกฎหมายไทยเมื่อปี49เนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยระบุเอาไว้ว่านะครับประชาชนเนี่ยต้องออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะการรัฐประหารถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงการรัฐประหารเนี่ยนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ควายมึงฟังไว้นะการก่อรัฐประหารคือความผิดโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตนะมึงนั่นคือการก่อกบฏนะไม่มีใครใช้ให้เกิดการรัฐประหารทั้งสิ้นนะมึงเสือกรัฐประหารทำไมมึงรัฐประหารประชาชนเขาก็ออกมาต้านสิเพราะการรัฐประหารทำลายชาติทำลายระบอบประชาธิปไตยเพราะประเทศนี้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่พวกมึงกลับเอาทหารเนี่ยเข้ามาคุมประเทศนี้แล้วมึงบอกว่ารับไม่ได้รับไม่ได้หาพ่อมึงเหรอไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำหน้าอย่างมึงปัญญาอย่างมึงจะมาทำหาอะไรได้ดัดจริตตอแหลแหมรักษาความสงบรักษาความสงบบ้านพ่อมึงสิครับมึงจะมารักษาทำไมความสงบประเทศมันสงบอยู่แล้วก็มาดัดจริตตอแหลหาทางที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์หาทางที่จะเข้ามาควบคุมประชาชนหาช่องหาจังหวะน้ำหน้าอย่างมึงปัญญาอย่างพวกมึงทำธุรกิจเป็นเหรอบริหารประเทศเป็นเหรอโดยเฉพาะหน้าโง่ๆควายๆเหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยทำได้เหรอก็ต้องมาบอกกันฮะไอ้ประชาชนเนี่ยอพปช.ตอนนั้นมันเกิดสถานการณ์อะไรรู้ไหมก็เขาได้ข่าวมาว่าพวกมึงเนี่ยจะทำการรัฐประหารประชาชนก็ต้องออกมาเพราะประชาชนเขามีสิทธิ์เพราะมันจะมีการรัฐประหารรัฐประหารถือว่าอะไรผิดกฎหมายประชาชนเนี่ยนะครับสะสมอาวุธเนี่ยสะสมอาวุธเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะต่อต้านรัฐประหารอย่างพวกมึงไงไอ้พวกหน้าตัวเมียอย่างพวกมึงไงเขาก็ต้องเตรียมออกมาต่อต้านมันผิดด้วยฮะต่อต้านรัฐประหารแล้วกฎหมาย450มึงออกมาหาพ่อมึงเหรอถามหน่อยมึงออกมาหาพ่อมึงเหรอครับก็ประชาชนมีสิทธิ์อะตามกฎหมายตอนนั้นใช้กฎหมายอะไรกูถามมึงหน่อยประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นใช้กฎหมายอะไรปี 50ก็ระบุเอาไว้ว่านะครับทุกคนจะต้องออกมาปกป้องประชาธิปไตยพวกมึงทำการปฏิวัติมันก็ต้องเตรียมการเพราะมันได้กลิ่นมา
ที่จะทำการปฏิวัติพวกกูก็ต้องทำสิมึงจะมาซ่องสมเป็นก่อการร้ายอะไรพวกมึงเนี่ยมันเป็นโจรมันเป็นกบฏพวกมึงเป็นโจรโจรแม่งจะมาปล้นบ้านมึงไม่ให้กูเตรียมอะไรป้องกันตัวเลยเหรอไอ้ควายมึงใช้สมองมึงใช้ส้นตีนข้างไหนคิดวะใช้สมองส่วนไหนคิดวะบอกมึงพิจารณากันยังไงเนี่ยมึงเอากันยังไงตกลงกับกฎหมายมึงจะมีหาพ่ออมเหรอครับมึงปฏิวัติมึงปฏิวัติรัฐประหารเสร็จมึงก็ควบคุมอำนาจนี่คือการปล้นชาติถูกไหมเพราะมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการทีนี้การเป็นเผด็จการของมึงเนี่ยถ้าประชาชนเขาคิดต่อต้านเนี่ยมึงแจ้งข้อหาซ่องโจรให้เขามึงแจ้งข้อหามีอาวุธปืนในครอบครองอะไรต่างๆนานาทั้งหลายทั้งมวลแล้วเวลาพวกมึงอ่ะแล้วเวลาพวกมึงเนี่ยเอาก่อการกบฏล้มระบอบประชาธิปไตยแล้วพวกมึงไม่ผิดเหรอไอ้เหี้ยไอ้ควายแม่งหน้าตัวเมียชัดๆอ่ะวันนี้เนี่ยนายประยุทธ์จันทร์โอชานะสันดานและยำอย่างพวกมึงเนี่ยหน้าตัวเมียอย่างพวกมึงอ่ะมึงอย่าให้ประชาชนรวมตัวกันได้ถึงวันนึงเนี่ยกูจะล้างแม่งให้หมดเลยประชาชนทุกคนก็จำเอาไว้ฮะแล้วก็จำใส่กระโหลกกะลาพวกเราทุกคนเอาไว้ฮะให้ฝังใจเลยครับว่าไม่ให้อภัยแม่งเด็ดขาดที่มันทำกับพวกเราคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะฮะประชาชนไปศึกพอพอพอชอเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อก่อนก็มีไทยอาสาป้องกันชาติแต่มันไม่มีประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยเขาต้องตื่นตัวเมื่อได้ข่าวมาว่าจะเกิดการรัฐประหารได้ข่าวว่าโจรจะมาปล้นบ้านเสือกมีความผิดอีกฮะโจรจะมาปล้นบ้านโจรเองก็คือเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยให้ประเทศชาติแล้วไม่เสือกมาปล้นบ้านเองอ่ะลองคิดดูฮะรู้ข่าวทุกคนรู้ข่าวกดว่าเฮ้ยแม่งจะมีการปฏิวัติรู้ข่าวกระแสมาถ้าถามว่าประชาชนจะยืนอยู่เฉยๆกูไม่ทำเหี้ยอะไรสักอย่างนึงอ่ะประยุทธ์จันทร์โอชามึงตอบมาสิประชาชนบอกว่ามึงไม่ต้องทำหาอะไรเลยจะมีโจรมาพ่นบ้านเนี่ยเร็วๆเนี่ยเห็นกลิ่นชัดๆแล้วว่าแม่งมีลู่ทางมาแล้วมีการพูดคุยมีอะไรมาประชาชนเตรียมความพร้อมเฮ้ยเพราะกฎหมายแม่งระบุเอาไว้ว่าเราต้องต่อต้านการรัฐประหารต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยไอ้คนที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่ไปฝึกอพปชแม่งกลับมีความผิดไอ้ควายมึงบ้าหรือเปล่ามีความผิดนะมีความผิดในฐานะต่อต้านการก่อกบฏเนี่ยนะแล้วเสือกมาแจ้งข้อหาก่อกบฏให้เขาพวกมึงอะเป็นโจรที่เขาเตรียมการป้องกันนี่ไงพอมึงสามารถยึดได้พ้นได้เสร็จมึงก็ไปชี้หน้าว่าไอ้เนี่ยมึงผิดเพราะออกมาต่อต้านใครออกมาต่อต้านคสช.ไอ้เหี้ยมึงเป็นพ่อกูเหรอมึงเป็นใครมึงมาป้นเนี่ยน้ำหน้าตัวเมียอย่างพวกมึงเนี่ยเงินก็เงินภาษีประชาชนให้พวกมึงเอาไปกินเอาไปแดกเอาไปใช้กันซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพวกมึงก็ได้เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นน่ะแล้วเสือกเอาอาวุธนั้นน่ะมาป้นประชาชนแล้วมึงบอกว่ามึงถูกต้องเสือกไปแจ้งข้อหากับประชาชนที่เขาเตรียมที่จะป้องกันประเทศ